กราบนมัสการหลวงตากราบขอโอกาสแม่ชีทุกท่านครูบาทุกท่านแม่ชีทุกท่านแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมค่ะก็ส่งการบ้านหลวงตาคราวที่แล้วหลวงตาก่อนกราบหาหลวงตาบอกว่าหนูมีความดิ้นรนมีคนตั้งเป้าหมายมีคนอยากจะไปได้อะไรอะค่ะแล้วก็มีขังตัวเองไว้กับทุกข์ก็เมื่อมีความสงบใจอะค่ะหลวงตาก็เห็นที่หลวงตาชี้ก็รู้สึกว่าตัวเองดิ้นรนมาเยอะจริงๆแล้วก็ปล่อยวางความดิ้นรนอะค่ะหลวงตามันก็เลยสงบก็เลยไม่ดิ้นรนนะคะแล้วก็รู้ว่าจริงๆเราก็คือธรรมชาติจริงๆมันไม่ได้มีอะไรให้ไปเป็นอะไรให้ได้อะไรก็อยู่กับธรรมชาติที่มีอยู่ค่ะอาจารย์นะคะหลวงตาทำอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากศูนย์หรือเริ่มพอเป็นหนึ่งปุ๊บอ่ะเราก็จะรู้ทันทีว่าตอนนี้เราเป็นหนึ่งแล้วนะเราก็รู้แล้วก็ปล่อยวางตรงนั้นนะคะมันยังมีตัวเราอยู่มีตัวเราไปยึดถือเป็นตัวเราเอาตัวเราไปกระทำเองตัวเราเป็นสังขารผู้แต่งในใจที่เป็นความธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งความคิดก็รู้สึกเป็นตัวเราเป็นตัวปรุงแต่ง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 เกิดดับอยู่ในธรรมชาติของใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับที่เป็นความสงบที่เขาบอกมันใจเดิมใจแท้ใจมันเป็นความสงบลึกจนหาขอบเขตไม่ได้ความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเราตัวเรามันเป็นตัวเราของเรามันเป็นแค่สังขารที่เกิดดับอยู่ในใจมันอยู่ผิวๆที่มันเข้าไปถึงใจหรอกใจเป็นความสงบละเอียดลึกทะลุทั่วนั้นจักรวาลหาขอบเขตไม่ได้มันเป็นเหมือนกับเป็นใจเนี่ยมันทะลุไปสู่อนันตจักรวาล1360องศาเป็นใจที่ไม่มีก้นมันทะลุใจไปเลยเป็นความเงียบสงบว่างเปล่าทะลุเป็นใจทะลุจักรวาลไปสังขารที่เกิดดับในใจเป็นเหมือนกับเป็นแค่คลื่นเป็นคลื่นสัญญาณ Wi-Fi มันเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นความว่างมันไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกมันเหมือนคลื่นสัญญาณโดยฝ่ายคลื่นโทรทัศน์คลื่นวิทยุมันเข้าไม่ถึงใจมันไม่ได้ไปทำร้ายใจได้เพราะความคิดความรู้สึกเราต้องเห็นว่าความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราที่พยายามเข้าไปจัดการอย่างไรเนี่ยที่เข้าไปปรับแต่งแก้ไขพยายามเข้าไปรู้ละไปวางพยายามจะเข้าไปช่วยทำอะไรเพื่อให้เป็นใจที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏอันนั้นเนี่ยมันยังเป็นสังขารมันจะเป็นคลื่นสัญญาณ Wi-Fi ก็ปล่อยเป็นคลื่นสัญญาณ Wi-Fi หรือเป็นคลื่นสัญญาณของวิทยุโทรทัศน์ไปแต่ตอนนี้เราไม่เห็นนะคือเรากลายเป็นว่าเป็นตัวเราจริงๆจังๆที่เข้าไปจัดการภายในใจเพื่อให้ตัวเรานิพพานเข้าใจมั้ยตรงเนี้ยเข้าใจค่ะหลวงตาไอ้ตัวนี้ก็เป็นยอดเป็นที่สุดของความยากถ้าคนเห็นตรงนี้มันก็จะนิพพานแล้วมันที่สุดของความยากเลยตรงนี้ยากยากมากๆสอนนี่ก็มันได้แต่เปรียบเทียบเช็คคำเปรียบเทียบสารพัดจะเปรียบเทียบแต่จะเห็นมันจริงๆรู้มันจริงๆด้วยใจเราเนี่ยไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้เห็นมันนะมันเพราะไอ้ความเป็นตัวเราเป็นตัวคลื่นเป็นตัวเวฟเป็นตัวสัญญาณไวไฟแต่พอเราจะเอาตัวเราพยายามให้เห็นคลื่นสัญญาณเวฟสัญญาณไวไฟว่ามันทำไมเรามีตัวเราไปขวางใจที่เป็นความว่างเปล่ามันดังท้องฟ้ามันจักรวาลพอเราพยายามจะเอาตัวเราไปเห็นมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเราไปมันกลายซ้อนกลับไปเป็นคลื่นซ้อนคลื่นคลื่นซ้อนคลื่นคลื่นเป็นคลื่นเป็นเวฟซ้อนกันซ้อนกันเข้าไปเลยกลายเป็นว่ามันบางใจหรือเปรียบเหมือนท้องฟ้ามิดหมดเลยมองไม่เห็นเลยมันจึงบอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นสุดยอดยากแล้วสุดยอดของความยากยากไม่ได้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนไปทำให้มันยากหรือว่ามันยากแล้วเราก็ทำไม่ได้ไม่ใช่นะคือมันยากที่จะรู้จะเห็นด้วยใจมันยากจริงๆเพราะอะไรพออยากจะรู้จะเห็นจะให้เป็นมันกลายเป็นเราเป็นคนเข้าไปกระทำให้มันรู้ให้เห็นมันเป็นมันยากอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้คันเราเนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็กลายเป็นเราหลงโดยไม่รู้ตัวอีกแต่พอเราจะได้รู้เห็นอย่างที่ดวงตาบอกเห็นเราอะที่มันปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นเหมือนท้องฟ้าความคิดความปรุงแต่งเนี่ยในใจเหมือนเป็นคลื่นเป็นสัญญาณเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจในแต่ละขณะมันกลายเป็นว่าเมื่อเราจะเข้าไปเห็นสังขารในใจมันกลายเป็นว่าเราซ้อนเข้าไปเป็นคลื่นซ้อนขึ้นเข้าไปทุกปัจจุบันมันเลยยากงั้นการที่เราจะเข้าพยายามก็ไปเห็นสังขารในใจมันเลยกลายว่ามันต้องเห็นเราเนี่ยที่จะเข้าไปเป็นคลื่นเป็นเวฟแต่มันเห็นไม่ได้ไงพอเราจะพยายามไปเห็นว่าเราให้เป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นสังขารเกิดดับมันกลายเป็นว่าเราไม่เกิดดับแต่เราจะไปดูสิ่งที่เกิดดับในใจมันเลยไม่เห็นใจไม่พบใจได้ตรงนี้มันยากตรงนี้ยากมากๆเลยในการปฏิบัติ
ว่าทั้งหมดที่หลวงตาเห็นนะว่าตรงนี้ยากที่สุดไหนลองยากที่สุดแล้วมันเป็นไงแต่เราถ้าเราเข้าใจอ่ะมันก็ไม่ยากอ่ะไอ้ไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจซะก่อนมันยากจริงๆแล้วแต่สําหรับพูดที่คนที่มันพอที่จะเข้าใจได้แล้วมันไม่ยากอ่ะเข้าใจมั้ยอ่ะเข้าใจค่ะหลวงตาหนูเข้าใจว่าคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันเป็นความเคลื่อนไหวมันก็คือสังขารค่ะต่อให้หนูไปมีตัวอะไรก็ตามที่จะไปวางอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นความเคลื่อนไหวหมดเลยค่ะหลวงตามันก็คือสังขารเกิดดับมันคือความเคลื่อนไหวแต่ว่าในความเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะมีความระนาบที่มันมีความลึกไปเรื่อยๆค่ะหลวงตาพอเรารู้เห็นตัวนึงเราก็จะรู้ว่าอ่ะตัวนี้หมดไปตัวใหม่มันมาซึ่งมันก็มีความเคลื่อนที่ของมันขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ได้ไปสามารถไปดับมันได้หรือไปปรุงแต่งมันได้หรือว่าไปเป็นมันได้สุดท้ายมันก็ดับไปอยู่ดีค่ะเป็นอย่างนี้เราชื่ออะไรลืมไปแล้วคือในปัจจุบันขณะเนี่ยถ้าหลวงตาบอกแล้วเราเห็นได้ก็คือเห็นเลยหลวงตาจะชี้ให้นะคือพอหลวงตาอธิบายเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจตามหลวงตาอธิบายเราก็ทำความเข้าใจตามอ๋อเราเข้าใจเลยเราเข้าใจว่าเนี่ยมันความเป็นตัวเราแต่ละขณะเนี่ยมันเป็นสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นธรรมชาติที่มันเหมือนกับมันลึกมากเลยมันหาขอบเขตไม่ได้อ๋อเข้าใจเลยเราเข้าใจแล้วเราก็เคยเห็นมันเราเข้าใจเลยเราเคยเห็นมันแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นสังขารเกิดดับในความไม่มีอะไรเราเคยเห็นอยู่แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงอ่ะมันก็คือความปรุงแต่งคือความเกิดดับค่ะอ๋อเราเข้าใจแล้วโอ้เราเห็นเลยเราเข้าใจแล้วที่ดวงตาพูดเนี่ยเห็นอาการในใจมันเกิดดับเลยเนี่ยเห็นอาการส่วนใจเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับเราเห็นเลยอย่างเงี้ยแล้วยังไงมันยังมีตัวเราไปเห็นอยู่ค่ะหลวงตาแล้วไงต่อมีตัวเราที่ยังไปทำความเข้าใจมีตัวเราที่ไปเห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับมันยังมีมันมีเอากระดาษทิชชู่ฮะไอ้ตรงนี้ที่หลวงตาต้องบอกมันยากอยู่ตรงเส้นผมบางภูเขาตรงนี้เนี่ยมันยากคือพอเราจะไปเห็นน่ะมันกลายแบบไม่เห็นตัวเราพอเราจะพยายามไม่เห็นมันกลับไม่เห็นตัวเราตรงนี้เนี่ยมันยากตรงนี้เนี่ยพอเราเสี้ยววินาทีเดียวที่เราจะไปเห็นมันกลับเราไม่เห็นตัวเราแล้วมันยากอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราเห็นตัวเราขณะที่เสี้ยววินาทีที่เราจะไปเห็นมันเห็นตัวเราอ่ะอ๋อไอ้ตัวนี้เป็นสังขารเกิดดับนี่หว่าเนี่ยแค่นั้นแน่มันก็นิพพานแต่เราไม่เห็นตัวเราซะทีแต่พอครับเราถามหาวิธีว่าแล้วทำไงเราจะเห็นตัวเราโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยแล้วทำไงเราถึงจะเห็นตัวเราในขณะที่เราเข้าไปมองมันโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรเราสร้างตัวเราเป็นตัวตนขึ้นมาขวางเลยตอนนี้ตัวใหญ่หนักกว่าเดิมอีกมันไม่กลายเป็นว่าเป็นขนาดจิตแล้วตอนนี้ว่าเรามีเราเข้าไปดูเป็นขนาดจิตแต่เราตั้งตัวเราขึ้นมาใหม่เลยเป็นตัวเป็นตนใหญ่โตเลยว่าแล้วทำยังไงเราจะเห็นตัวเราในขณะที่เข้าไปดูได้ในขณะจิตที่เข้าไปดูเราได้ตอนนี้ล่ะเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรกลายเป็นมันมีตัวเราเป็นตัวตนตัวใหญ่เลยถึงบอกหลวงตาจะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ยอดยากเลยยากที่เป็นยอดยากที่สุดเลยไม่ยากอะไรเลยมันความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าพอมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราจะเข้าไปดูอะไรจะเข้าไปรู้อะไรมันก็เป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นคลื่นในใจที่เป็นเหมือนเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแล้วในใจที่เป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันไม่มีเป็นความว่างเป็นอะไรหรอกเป็นความไม่มีอะไรแล้วก็มีอะไรเข้ามาในความไม่มีอะไรมันเป็นความมีอะไรเข้ามาในความไม่มีอะไรพอมันเริ่มต้นมีตัวเราจะไปหาตัวเราในความไม่มีอะไรมันก็กลายเป็นอะไรก็กลายเป็นเริ่มต้นมีเราเนี่ยเป็นหนึ่งที่เราบอกว่ามีศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งก็คือศูนย์คือความไม่มีอะไรพอมีเราจะเข้าไปหาตัวเราในศูนย์มันก็คือมีอะไรก็คือมีหนึ่งเลยมีหนึ่งก็คือตัวเรานี่แหละคือตัวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะมีหนึ่งเราตอนนี้ก็มีสองมีสามมีสี่ไปเรื่อยเลยตอนนี้เอาหนึ่งเอาเราไปบวกกับผัวบวกกับเมียบวกกับลูกบวกกับหลานบวกกับสมบัติมาตรฐานบ้านช่องบวกกับนู่นบวกกับนี่ตอนนี้บานเลยลามไปเรื่อยเลยมันก็เลยกลายเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9แต่มันไม่ใช่เป็น0 9แล้วก็ไป10 11 12 13อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะคุยกับหมอนิเวศว่าโอ้เราต้องเริ่มต้นมารับนับกันใหม่เปลี่ยนนับเริ่มต้นแต่0แล้วก็1 2 3เนี่ยมันไม่ใช่เป็น1 2 3 4 5 9แล้วก็0นะคือมัน0เนี่ยมันต้องเริ่มนับที่0แล้วเป็น1ขึ้นมาพอ1ปุ๊บมันก็บวกยาวเลยตัวเนี้ยมันต้องเริ่มที่มี1มาในความไม่มีเราก็เข้าใจพวกท่านเพราะว่าเราก็เจอปัญหานี้เหมือนกันในการปฏิบัติเราก็ฟันฝ่ามันเราจึงเข้าใจว่าใจเราแล้วก็ใจพวกท่านว่าเราก็ฟันฝ่ามันด่านนี้มาตรงๆไม่หนีมันดูที่ว่ามัน
มันเป็นยังไงวะทำไมมันเกิดมาแล้วเราไม่เห็นวะถ้ามันเกิดความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราจะไปดูมันไปเช็คไปตรวจสอบไปทำก็เข้าใจมันจะทำให้มันสิ้นตัวเราแล้วทำไมเราไม่เห็นตัวเราอะแล้วทำยังไงแล้วเราจะเห็นตัวเราโอ้โหยิ่งมั่วมากเลยตอนนี้มั่วจริงๆนะหลวงตาก็เป็นมาก่อนคือหาหนทางไม่ให้มีตัวเราแต่เรากลับไม่เห็นว่ามีตัวเราไปหาหนทางไม่ให้มีตัวเราโอ้โหหนักเลยตอนนี้หนักมากเลยเพราะว่าไม่ว่าเรากระดิกแค่เสี้ยววินาทีเดียวจะไปจัดการอะไรให้สิ้นตัวเรามันกลายเป็นเราไม่เห็นตัวเราทุกทีไปตอนนี้ก็แล้วทำยังไงว่าเราจะเห็นตัวเราทำยังไงเราถึงจะรู้ทันความเป็นตัวเราแล้วมันให้เหลือแต่ความไม่มีตัวเราโอ้โหแต่เราหารู้ไหมว่าไอ้ที่เราอยากให้มันสิ้นตัวเราเพื่อให้เหลือความไม่มีตัวเรามันกลายเป็นตัวเราตัวใหญ่ขึ้นเรานึกว่าไม่เรานึกว่ามันจะสิ้นตัวเรามันกลับเพิ่มตัวเราเข้าไปซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปโอ้โหบานเลยตอนนี้หลวงตาก็ฟันฝ่าอุปสรรคอันตรงนี้มาเหมือนกันจนค่อยๆเห็นความจริงด้วยใจว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆทำอะไรไม่ได้จริงๆพอเริ่มทำเนี่ยมันก็ได้เห็นไงแต่พอไปทำอะไรจะให้มันเป็นอะไรมันกลายเป็นว่ามันไป1 2 3 4 5ไปแล้วไปยาวแล้วไงแล้วไปยาวแล้วมันไม่ใช่ไปจบที่0นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็0อย่างนี้ก็ดีสิมันไม่ใช่มันไปเลยไป10 11 12 13นั่นเลยเราเข้าใจเลยว่าโอ้โหมันนับผิดไว้ใหม่ๆมันต้องเริ่มที่0เว้ยพอมันเริ่มต้น1ขึ้นมาจะได้เห็นว่าเออความไม่มีอะไรแล้วมันเริ่มต้นนับ1มาแล้วมันเลยเห็นความมีในความไม่มีเราจึงมาพบว่ามันไอ้ความมีเราเริ่มจากความไม่มีคือเราจึงมาเริ่มต้นเห็น0นี่เนี่ยคือความไม่มีไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปเห็นนะคือพอมันเริ่มต้นมีตัวเราจะเห็น0เนี่ยคือมันมีตัวเรานับ1ในศูนย์เลยพอมีเริ่มตัวเราจะพยายามเห็นตัวเราในศูนย์มันก็คือมีตัวเราก่อนแล้วมันไม่ใช่ศูนย์เนี่ยเราก็ได้จะบอกทางแบบนี้กับพวกท่านได้แต่เอาเข้าจริงนะเวลาพวกท่านไปปฏิบัติมันก็เราก็รู้อยู่แล้วเราจะพูดก่อนเลยต้นๆอยู่ว่าไอ้ตรงนี้ยากที่สุดยากที่สุดที่เราจะไปเห็นตัวเราเนี่ยเพราะอะไรพอเราจะต้องการไปเห็นตัวเราเราก็ไปเห็นตัวเราเรื่อยไปอ่ะมันเหมือนนั่นแหละมันที่เขาบอกว่าตัวเราอยู่ไหนตัวเราอยู่ไหนอยู่ไหนไปเที่ยวถามข่าวว่าตัวเราอยู่ไหนตัวเราอยู่ไหนมันจะมีเทคนิคอะไรง่ายกว่านี้มันก็ได้จะบอกตรงๆจากประสบการณ์ตรงแต่เทคนิคที่มันง่ายกว่านี้มีไหมมันใครช่วยสอนแทนเราหน่อยที่ช่วยพูดหน่อยที่ว่ามันเทคนิคที่ง่ายกว่านี้ได้มีไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันเราก็หาเทคนิคทุกวิถีทางมาเรื่องนี้คือให้มันเริ่มต้นจากความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมามันก็เห็นแล้วว่าความมีทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอ๋อเราก็เลยจะเข้าใจตรงนี้เลยถึงความไม่มีไม่ใช่ตัวเราถึงความไม่มีเลยรู้ว่าอ๋อไม่มีตัวเราเว้ยไม่ใช่ว่าตัวเราถึงความไม่มีอ๋อแท้จริงไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเราไม่มีจิตของเราแต่แรกไม่มีตัวเราของแรกตั้งแต่แรกเลยอ๋อเราจะพบความไม่มีจิตของเราไม่มีตัวเราแต่แรกไม่ใช่ว่าเออตัวเราไปถึงความไม่มีไม่ใช่เราก็จะผิดมาตั้งนานแล้วเรื่องนี้เราก็จะว่าเราจะต้องไปถึงความไม่มีมันไม่ใช่แต่เป็นคนละเรื่องคือมันไม่มีตัวเราไม่มีของเราสเปธธรรมาอนัตตาไม่ได้เราก็ตัดมานานแล้วว่าสเปธธรรมาอนัตตาความเป็นตัวเราของเราไม่มีเราก็ฟังพระองค์มานานมากแต่เราเอาข้อจริงภาพปฏิบัติเรางงไม่เข้าใจพระองค์ว่ามันไม่มีความเป็นอัตตาไม่มีความเป็นตัวเราของเราที่เป็นอัตตาไม่มีเลยมันไม่มีเลยน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งที่ความเป็นอัตตาที่เป็นตัวเราของเราที่เป็นของเที่ยงไม่มีมีแต่ไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเราก็ฟังมานานนะสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาแต่เอาข้อจริงภาพปฏิบัติงงมากเลยมันไม่รู้จะปฏิบัติยังไงจนกระทั่งเอ้าธรรมชาติเดิมมันไม่มีตัวเราไม่มีของของเรามาแต่แรกนี่หว่าไม่มีจิตของเราไม่มีกายของเรามาแต่แรกมันคือธรรมชาติของความไม่มีตัวเราไม่มีของของเรามาแต่แรกแล้วพอเริ่มมีเรามีของของเรามีจิตของเรามีกายของเรามีจิตของเราอ้าวมันอันนั้นมันเริ่มต้นนับหนึ่งไปแล้วเราก็ไม่เข้าใจมันก็เลยกลายเป็นอัตตาไปแล้วแต่พอเริ่มนับหนึ่งมีตัวเราของเรามันเริ่มอัตตาแล้วพุทธเจ้าตรัสว่ามันมีแต่อนัตตาอ้าวเราเริ่มที่อัตตามันก็ผิดคำผิดจากพระสัทธรรมมาสิดังนั้นท่านที่กล่าวว่าผู้ใดเห็นอนัตตานั่นแหละก็คือเห็นสุญญตาเห็นนิพพานแต่เราเห็นตัวเราจะเอาตัวเราไปเห็นมันแต่ไม่เห็นตัวเรามันก็เลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ไปเรื่อยมันไม่ใช่1 2 3 4 9แล้วก็0อย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้อง0ที่ไม่มีตัวเราไม่มีของเราซะก่อนทีนี้มันก็เลยง่ายเลยตอนเนี้ยอ๋อถ้ามันเริ่มต้นจากความไม่มีแล้วมาเป็นความมีมันเลยง่ายเลยตอนเนี้ยแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเราแล้วจะเอาตัวเราไปหาความไม่มีโอ้โหอันนี้ยากเลยยากเลยแต่เนี้ยถ้าเริ่มต้นที่ตัวเราหนึ่งแล้วเราจะเอาตัวเราไปหาความไม่มีไปเป็นความไม่มีแต่นี้ยากเลยเพราะมันเริ่มที่หนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มเป็นสองสามเนี่ยเราโดยคาดหมายว่าเดี๋ยวเก้าเดี๋ยวเราจะศูนย์
1 2 3 4 5 6 7 8 9เดี๋ยวจะเป็น0เราก็เริ่มอย่างเงี้ยเรื่อยมามันไม่0ได้หรอกมันต้องเริ่มจาก0แล้วมันเริ่มจากความไม่มีเป็น0แล้วจึงเริ่มถึงความมีเพราะมันไม่มีมาก่อนแล้วพอมีจิตมีกายขึ้นมามันก็มีอวิชชาขึ้นมายึดเป็นตัวเราเป็นของเราทันทีแต่ไม่มีซะแล้วมันก็ไม่มีตัวเราไม่มีของเรามันก็เลยไม่ต้องนับ1มันก็เป็น0เรื่อยไปตัว1 2 3เที่ยวจะเป็นสิ่งเกิดดับเป็นผิวๆมันเป็นแค่คลื่นคลื่นในความไม่มีมันเป็นแค่คลื่นผิวๆแต่ความไม่มีนะที่ว่ามันเป็นความสงบลึกจนกระทั่งมันทะลุสู่ที่เราบอกว่ามันสงบลึกไปถึงก้นบึ้งของใจเป็นภาษาพูดแต่เราก็ยังต่อว่าไปถึงมันสงบลึกไปถึงก้นบึ้งของใจไม่รู้มันสงบไปถึงไหนคือเป็นใจที่ทะลุไปเลยทะลุไปจนหาขอบเขตไม่ได้จนเป็นทะลุสู่จักรวาลทุกด้านเนี่ยเพื่อไม่ให้มันมีตัวใจค้างไว้มีตัวจิตค้างไว้คือให้มันทะลุไปถึงก้นบึ้งของใจแล้วก็ทะลุใจที่ไม่มีก้นไปมันเลยกลายเป็นเหมือนหม้อทะลุเปรียบเหมือนหม้อทะลุไปสู่อนันตจักรวาลหมดเลยไม่มีตัวที่ฝากั้นเลยมันทะลุไปหมดทุกด้านเลย360องศาอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วก็โอ้รู้วิธีแล้วกูจะทะลุเลยตอนนี้ เดี๋ยวกูจะทะลุมันทุกด้านเลยทะลุให้มันแทงมันกระแทกมันให้ทะลุไปเลยไอ้ใจเนี่ยมันทะลุทุกด้านทุกขอบไม่ให้มีขอบเลยไม่ใช่อย่างนั้นก็เอากลายเป็นเอาตัวเราไปขวางเลยตอนเนี้ยไปขวางทำเลยเนี่ยมันพูดอะไรก็พูดยากหมดแหละพอไปพูดอะไรเข้าแต่ครับไม่พูดก็ไม่เข้าใจแต่พูดแล้วอ๋อรู้วิธีแล้วใช่ใจมันต้องทะลุไม่มีขอบตอนนี้ก็หาอะไรไปกระแทกให้มันนะให้ขอบเคิร์บมันทะลุไปให้หมดนะมันใช่อย่างนั้นนะมันต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันมีประสบการณ์ตรงมาเลยมันยอดยากมากเลยตรงนี้แต่ถ้ามาเริ่มต้นที่เป็นความไม่มีซะแล้วเราว่ามันง่ายแต่มันง่ายจริงหรือเปล่ามันง่ายในความรู้สึกเราแต่คนอื่นจะง่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเริ่มต้นในความมีแล้วเราจะเอาไปให้ไปเป็นความไม่มีเราอันนี้ยากที่สุดเลยยากเข้าใจยังไงเห็นแล้วค่ะหลวงตาว่ามันมีตัวเย็นแล้วเย็นแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วเย็นเดี๋ยวพูดเดี๋ยวร้อนแล้วก็เลยมันก็เลยสงบอ่ะหลวงตาเพราะว่าหนูก็ดับมันไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวมันก็หายไปของมันนะคะเห็นไหมเย็นแล้วไม่ต้องพูดแล้วจะพูดเดี๋ยวร้อนน้ำตาไหลเปลือกกระดาษทิชชู่เย็นก็ดีแล้วไหนเย็นแล้วเย็นก็ศูนย์ไหนศูนย์ญาตาถ้าไม่ใช่ศูนย์ญาตาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปมันร้อนที่สุดของความร้อนเนี่ยก็คือเย็นที่สุดของความร้อนอยู่ตรงไหนมันคือเย็นนั่นแหละร้อนจนถึงที่สุดมันจะไปยังไงมันก็คือเย็นแล้วก็ไม่ต้องพูดอีกไม่ต้องพูดแต่งหาเหตุผลอีกหาเหตุผลจะเริ่มร้อนอีกเดือดอีกกลายเป็นน้ำเดือดอีกแต่ไม่ใช่เย็นแล้วแช่เย็นเลยนะถ้าเย็นแล้วมีตัวเราไปแช่เย็นตอนนี้ร้อนเลยตอนนี้เข้าใจป่ะโอเคโอเคค่ะสาธุโอเค